กับเราสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักกับค่าคอมฟอร์ตหรือค่ากาลีเจนทั้ง HP และเลือดนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์อย่างไรโดยในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตสาธิตในส่วนของการทำงานแบบไม่มีค่าสถานะก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพบเจอปัญหาว่าเฮ้ยทำไมเราเวลาไปขุดแร่หรือไปทำอะไรไปตัดไม้ทำไมค่าสเตมินามันหมดไวจังทำไมมันฟื้นไม่ทันโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับกับค่าคอมฟอร์ตที่มันสามารถรีเจน HP แล้วก็รีเจนในส่วนของสเตมินาได้ไวขึ้นนะครับโอเคและที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างนี้ให้ดูก่อนโดยในที่นี้เดี๋ยวผมจะทำการขุดแร่ให้ดูเลยกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโดยในนี้ค่า HP ค่าหลอดสเตมินาของผมนะครับมันจะรีค่อนข้างช้ามากเลยนะครับถ้าดูนะดูจากการรีเจนแล้วโคตรช้าเลยแบบเราทำงานเนี่ยขุดแร่ไปขุดไปนะครับมันค่อนข้างจะรีช้าเลยนะถ้าไม่มีค่านี้นะครับแล้วเวลาบางทีอย่างเราเนี่ยไปตีกับมอนอย่างเงี้ยครับกิ้งหลบง้างธนูหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวกับใช้สเตมินามันจะค่อนข้างรีช้ามากเลยนะครับแค่เรากดวิ่งมันก็แทบจะกินค่าสเตมินาเราไปแล้วนะครับยิ่งเราหลอดยาวเท่าไหร่เนี่ยสเตมินาเราก็ใช้ได้เยอะก็จริงนะครับแต่อัตราการรีเจนมันน้อยมากเลยผมให้ดูนะครับผมจะวิ่งให้หมดเลยวิ่งให้หมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือสเตมินาหมดมันก็จะแดงเจ๋ดีเจนช้ามากเลยนะครับอันนี้คือเราเทสให้ดูเลยนะว่าการไม่มีสเตมินาหรือไม่มีบัฟตัวเนี้ยมันค่อนข้างแย่ขนาดไหนโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้ามีบัฟตัวนี้จะดีขนาดไหนก็หลังจากที่ได้ทำการเทสไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนของการไปขุดหินกระโดดหรือว่าไปตีมอนอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆนะครับในสถานการณ์ที่เราไม่มีบัฟนั่นเองโดยสถานการณ์เบื้องต้นนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่นอกบ้านเราจะสามารถทำได้อย่างนึงนะครับสำหรับการรับบัฟแบบง่ายๆที่สุดนะครับก็คือการวางแคมป์ไฟแค่นี้เองครับถ้าคุณมีแคมป์ไฟเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงมุมขวาของแมปใช่ไหมครับอยู่ใกล้ๆแมปเลยมันจะติดสถานะไฟอยู่ซึ่งทำยังไงล่ะจะทำให้ติดสถานะบัฟหรือบัฟเลสเต็ดนะครับให้เรากด X นะครับกด X เพื่อทำการนั่งแล้วรอสักครู่นะครับมันจะขึ้นในส่วนของ Resting Comfort 1อันนี้เรามีแค่แคมป์ไฟอันเดียวนะครับย้ำว่าแคมป์ไฟอันเดียวมันก็จะขึ้นแค่นี้แต่ถ้าเราไปวางแคมป์ไฟอยู่บริเวณที่มีหลังคานะครับเราจะได้ในส่วนของคอมฟอร์ตประมาณ3เนี่ยถ้าเรามีแค่ค่าคอมฟอร์ต1ชิ้นนะครับเราจะได้ในส่วนของค่าเรสเต็ดทั้งหมด8นาทีคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับว่าการมีบัฟกับการไม่มีบัฟมันต่างกันยังไงผมจะให้ดูในส่วนของอีกาเลยแล้วกันว่าสถานะเนี่ย active effect เนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะครับโดยเราที่เราติดสถานะ rested เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะทำให้คุณแบบรี HP และ stamina อัตราการรีเจนที่สูงขึ้นโดย HP เนี่ยจะรีเจนทั้งหมด 50% ส่วน stamina จะรีเจนทั้งหมด 100% นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้งานดูนะครับว่ามันรีจริงหรือเปล่าผมโดดให้หมดเลยนะแค่โดดหรือทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มันการชัดเตมินาหรือการวิ่งหรือการโดดเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่าอัตราการรีเจนเนี่ยมันไวขนาดไหนอันนี้คือเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับทุกคนเห็นหลอดใช่ไหมครับมันไวกว่าตอนแรกใช่ไหมตอนแรกนี่คือกว่าจะขึ้นเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยแต่ในที่นี้คือมันเต็มไวมากอันนี้แค่เพียงคุณนั่งเนี่ยนั่งอยู่ตรงแคมป์ไฟเนี่ยเอาแล้วเอาค่าเรสเต็ดเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตคุณราบรื่นมากการตัดไม้การล่าสัตว์การวิ่งการหาของหรืออะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีใช่ไหมครับ
โอเคคราวเนี้ยเราพูดถึงค่า rested แล้วแต่ในที่นี้มันมีค่าแค่ comfort แค่1ใช่ไหมครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีค่าสถานะ comfort อยู่แค่1แล้วถ้าเรากำลังอยู่ในสถานะ resting หรือพักผ่อนเนี่ยหรือนั่งตรงแคมป์ไฟเวลา HP เราน้อยอย่างเงี้ยเราสามารถมานั่งได้นะครับมันจะเพิ่มอัตราการรีเจนเลย 200% แล้วก็สเตมินาอีก 300% ก็คือเอาง่ายๆแค่เพียงคุณมานั่งพักอยู่ข้างแคมป์ไฟเนี่ยคุณก็ได้ไปเต็มๆแล้วนะครับแต่ถ้าคุณหลุดจากสถานะ resting แล้วนะครับ resting ไปแล้วมันก็จะอยู่ในส่วนของสถานะบัฟแดงหรือบัฟเรสเต็ดนะครับมันก็จากอัตรา HP 200ก็จะเหลืออยู่50แล้วก็สเตมินาจาก300ก็จะเหลืออยู่100นะครับตามนี้เลยเนาะในทีนี้ผมก็ได้บัฟเรสเต็ดมาเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะส่วนการได้ค่าเรสเต็ดนะครับคราวนี้เราจะทำยังไงให้มันนานขึ้นใช่ไหมครับโดยในทีนี้เรามีค่าแค่คอมฟอร์ต1ซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะสามารถเพิ่มค่าคอมฟอร์ตได้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของโหมดเฟอร์นิเจอร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีในส่วนของกองไฟกองไฟตรงนี้นะครับตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับว่าการที่เรามีอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยค่าคอมฟอร์ตเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราพากันเลยครับโดยในที่นี้นะครับผมก็จะพาทุกคนเข้าไปในบ้านนะซึ่งบ้านก็จริงๆก็มันเป็นเซิร์ฟนะครับมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่พวกผมเปิดทราบกันไว้ในที่นี้ผมดึงเซฟออกมาเพื่ออัดคลิปให้ทุกคนเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าถ้าผมเข้ามาเนี่ยคุณจะเห็นในสิ่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเตาผิงหรือว่าโคมไฟใช่ไหมครับโอเคในที่นี้ค่าเรสเต็ดผมอะทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันอยู่ที่17เลยพูดผิดนะครับต้องบอกว่าค่าคอมฟอร์ตมันอยู่ที่17แตกต่างกับค่าเรสเต็ดแตกต่างกับแคมป์ไฟข้างนอกใช่ไหมครับที่มีค่าอยู่แค่1ทุกคนคงสงสัยว่าทำไมมันถึงเพิ่มขนาดนี้ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันโดยในที่นี้ผมจะทำลายให้หมดเลยละกันและอธิบายทีละชิ้นทีละชิ้นเลยว่าแต่ละชิ้นมันบวกค่าคอมฟอร์ตเท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้ตัวผมก็เป็นผีกองกอยแล้วนะครับขออนุญาตใส่เข็มขัดนะมันจะได้ไม่หนักปุ๊บโอเคตอนเนี้ยค่าคอมฟอร์ตของผมเนี่ยมันอยู่อ่ะต้องลือนี้ด้วยโอเคตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับค่าบัฟหรือค่าไฟไม่มีมุมขวาใช่ไหมครับแต่ยังมีค่าเรสเต็ดอยู่ซึ่งเรสเต็ดมันก็ยังเดินไปต่อไปของมันเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีแคมป์ไฟหรือว่าไม่มีจุดที่พักผ่อนนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับผมจะแนะนำให้ทุกคนสร้างอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเตานี้นะครับหรือเฮิร์ทแคมป์ไฟใหญ่ถามว่ามันดีกว่ากองไฟธรรมดายังไงถ้าเราวางกองไฟธรรมดาเนี่ยอย่าให้ดูนะครับว่ามันบวกอะไรมันบวกแค่3ครับถามว่าทำไมค่าคอมฟอร์ตมาถึงมาสตาร์ทขึ้นมา3เลยล่ะเพราะว่าเราอยู่ใต้หลังคาหรือว่าอยู่ใต้สิ่งก่อสร้างนะครับหรือเชลเตอร์ไอ้ค่าเชลเตอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับสถานที่พักของเรานะครับมันจะบวกให้2ถ้าเราอยู่ใต้หลังคานะครับให้ผมอธิบายตามนี้นะอยู่ใต้หลังคาเนี่ยมันจะบวกให้2แล้วการวางแคมป์ไฟเป็น1เนี่ยมันจะบวก1นะครับมันจะบวก1ถ้าผมทำลายแคมป์ไฟล่ะผมทำลายแคมป์ไฟนะแล้ววางแคมป์ไฟใหญ่ปุ๊บเติมไฟให้มันหน่อยจาก3เป็น4ทุกคนเห็นใช่ไหมครับจาก3เป็น4ทำไมล่ะทำไมถึงเป็น4เพราะว่าเตาไฟใหญ่มันใหญ่และรัศมีมันเหมือนกับมันดีกว่ากองไฟธรรมดานะครับที่มันบวกแค่1แต่เตาไฟนี้มันบวก2นะครับโอเคในเมื่อเรามีเตาไฟแล้วใช่ไหมครับในทีนี้ผมก็จะสร้างส่วนของเตียงเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจสงสัยว่าเฮ้ยพี่เตียงธรรมดาเนี่ยกับไอ้เตียงเนี้ยมันต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยนะครับว่าเตียงธรรมดาเนี่ยมันบวกค่าคอมฟอร์ตเท่าไหร่เต
เตียงธรรมดานะครับอาจจะผมให้ดูนะครับว่าเดิมทีค่าคอมฟอร์ตเรามีอยู่แค่4ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราวางเตียงเข้าไปล่ะปั๊บค่าคอมฟอร์ตเท่าไหร่ค่าคอมฟอร์ตคือ5นะครับแล้วถ้าเราวางเตียงในส่วนของเตียงใหญ่นะครับเตียงใหญ่วางไปดราก้อนเบสปุ๊บดูซิว่าเท่าไหร่ในส่วนของค่าคอมฟอร์ตผมมี6เพราะฉะนั้นเตียงธรรมดามันจะบวกแค่1แต่ถ้าเป็นเตียงใหญ่มันจะบวก6ไอ้บวก2นะครับดีกว่ากันด้วยแล้วก็เพิ่มเวลาในส่วนของเรสเต็ดเพิ่มด้วยนะครับโอเคคราวนี้ผมจะเริ่มสร้างในส่วนของเก้าอี้นะครับเก้าอี้พักผ่อนต้องบอกว่าเป็นโต๊ะกินข้าวดีกว่าโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะบวกแค่1นะครับอันนี้ให้จำไว้ว่ามันบวกแค่1ส่วนเก้าอี้นะครับมันจะมีให้เลือก2แบบก็คือแชร์กับเบนซ์ถ้าเราวางเบนซ์เนี่ยมันจะบวกแค่1ครับให้ดูนะครับบวกแค่1ก็คือมันเป็นเหมือนกับมานั่งยาวซึ่งอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่มีผนังพิงมันเลยบวกน้อยแต่ถ้าเราวางในส่วนของเก้าอี้ตัวนี้แหละคือแชร์ธรรมดานะครับแล้วเดี๋ยวเราดูค่าคอมฟอร์ตนะครับค่าคอมฟอร์ตเราเป็น9ซึ่งจากเดิมคือการวางโต๊ะคือ7และตะกี้ที่เราวางมานั่งยาวใช่ไหมครับมันก็บวกแค่1เป็น8แต่ในที่นี้เราแค่วางแชร์แค่วางแชร์ครับเก้าอี้ก็บวกไปแล้วครับบวกไป2เป็น9เนาะๆครับหลายๆคนเนี่ยเมื่อวางเก้าอี้แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเก้าอี้แบบบัลลังก์หรือเลเวลโทนซึ่งเก้าอี้ตัวเนี้ยถามว่ามันดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีเลยเพราะว่าอะไรมันบวกทั้ง3นะครับบวกทั้ง3คอมฟอร์ตให้ดูนะครับเมื่อกี้จากเดิมเป็น9แค่วางเก้าอี้ตัวนี้เป็น12แล้วครับบวกไปตั้ง3แน่นี่คือแบบบวกไปยับเลยนะครับบวกไปยับเลยแล้วคราวนี้ในเมื่อเรามีบัลลังก์แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีผมซึ่งผมน่ะล็อกก็หาได้จากล็อกนะครับเนื้อหนังล็อกหนังหมาป่าก็หาได้จากหนังหมาป่าหนังกวางก็หาได้จากหนังกวางครับง่ายๆผมจะวางให้ดูนะครับ3ชิ้นมันจะตกชิ้นละ1เพราะฉะนั้นผมวาง3ชิ้นไปมันต้องบวกทั้งหมด15นะครับบวก15เงื่อนไขการวางก็คือต้องวางไม่ซ้ำกันนะครับถ้าวางซ้ำกันมันก็เหมือนกับว่านับเป็นแค่1ตอนนี้ก็เป็น15แล้วนะครับเป็นค่าคอมฟอร์ต15แล้วในเมื่อเราวางหนังแล้วใช่ไหมครับเราก็จำเป็นต้องมีในส่วนของแบนเนอร์ซึ่งแบนเนอร์เนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบสีแดงเพราะฉะนั้นผมก็จะวางแบนเนอร์แค่อันเดียวแบนเนอร์แค่อันเดียวก็ต้องเป็น16นะครับเพราะว่าแบนเนอร์มันบวกแค่1แล้วคราวนี้ชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือในส่วนของโคมไฟโคมไฟนี้สามารถคราฟได้ยังไงมันต้องใช้ตัวฟอสอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับแล้วก็ใช้บอนด์ใช้ถ่านแล้วก็โซ่นี่หาได้จากเวทนะครับเวทที่อยู่บริเวณของสวามต้องไปกลางคืนถึงจะเจอเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคราฟให้ดูตรงนี้ผมขอต่อเพิ่มดีกว่าเพื่อความง่ายเนาะเพื่อความง่ายเดี๋ยวมันจะดูยากโอเคปั๊บก็ต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ค่าคอมฟอร์ตผลค่าคอมฟอร์ตของผมก็อยู่ที่17แล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าเรสเต็ดเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราดูนะครับอยู่นิ่งๆสักแป๊บนึงค่าคอมฟอร์ตต้องบอกว่าค่าเรสเต็ดจะอยู่ที่24แล้วอัตราการรีเจนล่ะอัตรารีเจนก็เหมือนเดิมครับถ้าเรายืนหน้าเตาหรือว่านั่งอยู่หน้าเตานะครับก็จะบวกอัตราการรีเจน200สเตมินาอีก300นะครับในกรณีที่เราเลือดน้อยหรือว่าสเตมินามันน้อยนะครับก็จะเห็นผลมากเลยตามนี้ครับอันนี้ก็สำหรับใครนะครับที่งงๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนการ
คราฟอุปกรณ์เนี่ยมันสามารถมายังไงละกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะสร้างมาเนี่ยมันใช้เตาเนี้ยถามว่าเตาเนี้ยมันคราฟยังไงดีกว่าเตาเนี้ยเราจะคราฟได้ก็ต่อเมื่อเราต่อมีในส่วนของสโตนคัลเชอร์คือตัวนี้ครับสูตรของมันเนี่ยคือเราจะต้องปลดล็อกในส่วนของไอรอนเพจหรือแท่งไอรอนนะครับเราจะต้องปลดก่อนมันจะถึงปลดล็อกตัวนี้นะครับหรือสโตนคัลเชอร์หรือเครื่องตัดหินในเมื่อเราปลดล็อกเครื่องตัดหินแล้วนะครับเราก็จะปลดล็อกในส่วนของฮีทหรือคือเตาใหญ่ซึ่งวางเตาใหญ่ไปก็ถือว่าดีโอเคต่อมานะครับในเมื่อเราวางเตาแล้วใช่ไหมครับผมจะวางในส่วนของเตียงเนี่ยสามารถหาได้ยังไงเตียงเนี่ยเราสามารถหาได้จากไฟวูดหนังกวางหนังหมาป่านะครับแล้วก็ขนนกแล้วก็ไอรอนเนลนี่มาจากไหนมาจากการเอาไอรอนนะครับไอรอนแผ่นไอรอนน่ะไปแปรรูปเป็นไอรอนเนลฮะแล้วจะคราฟได้ก็ต้องมีบุกเบนอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับโอเคต่อมาในเมื่อเรามีเตียงใช่ไหมครับผมก็ต้องมีโต๊ะซึ่งโต๊ะเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับใช้ไฟวูดพวกกระดาษโต๊ะนะครับจะใช้ไฟวูดหมดใช้ไฟวูดหมดเลยยกเว้นบัลลังก์นี้มีในส่วนของไฟวูดแล้วก็ไอรอนเนลประมาณนั้นครับหลังจากที่เราครับเก้าอี้แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของหนังซึ่งหนังเนี่ยถ้าเราปลดล็อกนะครับอย่างดังล็อกเนี่ยที่หาได้ไปจากบริเวณของเพลนนะครับที่ผมอยู่เนี่ยแมปเพลนนะครับเพลนมันจะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่านะเป็นพื้นที่แมปที่ยากที่สุดนะครับของแพทนี้ละกันเพราะว่ามันมีก๊อบบินมีล็อกมียุงซึ่งเป็นมอนสเตอร์โหดหรือคือเทียโหดละกันหนังล็อกก็จะหาได้จากบริเวณนี้ส่วนหนังหมาป่าเนี่ยก็หาได้จากบริเวณของพื้นที่น้ำแข็งหรือบริเวณของภูเขาน้ำแข็งละกันภูเขาที่มันมีหิมะตกนั่นอันน่ะเราจะเจอหมาป่านะครับแล้วต่อมาหนังกวางก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับหาได้จากเมลดาวหรือจะหาได้จากแบ็คฟอเรสต์ก็ได้เหมือนกันฮะโอเคต่อมาพวกบรรดาแบนเนอร์เนี่ยมันก็การใช้ก็จะต่างกันไปอันนี้ทุกคนก็ต้องไปหาทรัพยากรเองนะครับถ้าเราชอบสีดำก็ใช้แค่หนังหมูป่าไฟวูดแล้วก็ถ่านนะหรือถ้าชอบสีฟ้าหรือสีชมพูสีน้ำเงินนะก็หนังมะหนังหมูป่าแล้วก็บลูเบอร์รี่นะหรือถ้าชอบแบบแดงตัดขาวแดงตัดขาวก็ใช้แค่ราสเบอร์รี่ก็หาได้จากเมลดาวนะเมลดาวหรือแบล็คฟอเรสต์ตัวเลดแบนเนอร์นะครับไอบัตแบ็กเนี่ยมันหาได้จากปิงไอปิงที่ว่านี่อยู่ไหนไอปิงที่ว่านี่มันอยู่ในเขตสวามนะครับสามารถไปหาได้ตามแหล่งน้ำเลยละกันนะครับเดินเดินไปเดี๋ยวก็เจอปิงละปิงมันจะประกาศคุณเองอะถ้าคุณฆ่ามันอะคุณจะได้บัตแบ็กนะครับต่อมากรีนแบนเนอร์เนี่ยไอกรักเนี่ยไอที่มันเขียวๆเนี่ยก็สามารถหาได้จากเขตสวามเหมือนกันไอ้เขตสวามเนี่ยมันหาได้จากไหนมันหาได้จากบริเวณต้นไม้นะครับนึกสภาพว่าต้นไม้ที่มันมีเขียวๆเกาะอยู่บริเวณต้นไม้แล้วเวลาเราไปตีเนี่ยเราจะได้ของในส่วนของกั๊กมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูแล้วกันโอเคคราวนี้เราพูดในส่วนของแบนเนอร์แล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราจะอัพขึ้นมาอีกเป็นในส่วนของฮันกินบลาสเอาเป็นว่าโคมไฟลอยแล้วกันผมอ่านภาษาอังกฤษเป็นเพี้ยนนะโดยในที่นี้ตัวเนี้ยมันคราฟยังไงดีวะมันคราฟได้จากการเอาคอปเปอร์กับตินมาผสมกันคอปเปอร์กับตินมาผสมกันอัตราคือคอปเปอร์2ติน1ก็จะได้ในส่วนของบอล1นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้5ชิ้นใช่มั้ยมันใช้5ชิ้นใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คอปเปอร์ทั้งหมด10แล้วก็ติน5ก็จะเป็นการได้บอลมา5นะครับแล้วก็ใช้ฐานแล้วก็โซ่เนี่ยหาจากไหนเวทครับเวทในเขตสวอมเลยมันจะมาตอนมืดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปล่ามาตอนมืดอย่าถามว่ามันเป็นตัวยังไงมันก็คือเหมือนผีลอยได้นะครับผีที่มันบินอยู่ในเขตสวอมล่ะถ้าคุณไปฆ่ามันจะดรอปในส่วนของโซ่มาแล้วกันก็ตามนี้ครับ
เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมได้แนะนำทุกคนไปแล้วกันก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับสำหรับการเอาไปใช้หรือปฏิบัติให้ชีวิตคุณเรียบง่ายแล้วกันนะเรียบง่ายเพราะว่าคุณไปฟาร์มไหนคุณก็สบายค่าสเตมิน่าค่าเลือดคุณก็เด้งอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะก็ตามนี้แล้วกันตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปกดถูกใจกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงที่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย